สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการพับเหรียญโปรยทานเป็นรูปลูกพีชหรือใครจะเรียกลูกท้อก็ได้นะคะก็จะมี2แบบนะคะก้านสำหรับวันนี้ก็ก้านแบบนี้ก็ทำเหมือนเดิมคล้ายทำเหมือนคั่วมะยงชิดเลยนะคะอันนี้ค่ะถ้าใครทำแบบก้านหรือใครจะทำเป็นแบบใบก้านสั้นๆอย่างนี้ก็ทำใบตรงนี้ให้ใหญ่นะคะแต่วันนี้เดี๋ยวจะมาสอนวิธีการทำใบตรงส่วนนี้กันนะนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะให้เราเตรียมริบบิ้นนะคะตัดความยาวประมาณ60เซนแล้วแบ่งครึ่งนะคะทั้งหมด4เส้นค่ะขั้นตอนที่1เลยนะคะให้เราเริ่มทำการสานค่ะโดยเส้นที่1นะคะตั้งขึ้นเส้นที่2สวมลงมาแบบนี้นะคะเส้นที่3หงายขึ้นแบบนี้นะคะเส้นที่4นะคะก็สอดดูที่1แล้วพักเส้นที่3ขึ้นมานะคะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ดึงให้มันกระชับนะคะต่อไปขั้นตอนที่2นะคะแบ่งริบบิ้นนะคะเป็น8เส้นนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะส่วนเข็มนาฬิกาใช้เส้นบนนะคะนี้นะคะต่อไปขั้นตอนที่3นะคะให้เราหยิบริบบิ้นมาวางซ้อนกัน5ชั้นนะคะก็เป็นที่1 2แบบนี้นะคะ3 4 5ค่ะก็เหมือนเดิมค่ะก็ทิ้งเส้นที่1ลงนะคะควักเส้นที่6จากฐานขึ้นมาทิ้งเส้นที่2ลงนะคะควักเส้นที่7ขึ้นมานะคะทิ้งเส้นต่อไปแล้วก็ควักเส้นที่8ขึ้นมาแบบนี้นะคะกดตรงกลางเอาไว้หมุนมาช้าๆนะคะติ๊กบิ้นจะอยู่บนมือเรา5เส้นนะคะ1 2 3 4 5นะคะให้เราทิ้งเส้นที่1ลงนะคะเส้นล่างเส้นที่1ที่อยู่เส้นแรกเส้นที่2สอดดูที่1เลยค่ะเส้นที่3นะคะก็ค่อยๆปล่อยออกมาสอดรูที่1โผล่รูที่2นะคะเส้นที่4นะคะเหมือนเดิมเลยนะคะก็มันสอดรูแรกก็ไปปล่อยรูถัดไปทำแบบมะเขือค่ะนะคะคล้ายๆกันได้แล้วนะคะไปแบบนี้เราค่อยๆปล่อยแล้วก็ขยุ้มนะคะให้มันเป็นลูกทรงประมาณอย่างนี้หงายขึ้นมาลูกจะเป็นเกลียวๆแบบนี้นะคะถึงขั้นตอนนี้ก็หยอดเหรียญได้เลยนะคะต่อไปนะคะขั้นตอนที่4ให้เราพลิกกลับขึ้นมาแบบนี้นะคะเราจะมาทำส่วนหัวตรงนี้นะคะก็หงายขึ้นเลยหยิบเส้นไหนก็ได้นะคะนับไป3ช่องหรือ3เส้น1 2 3วนซ้ายนะคะแล้วก็วางพาดลงไปแบบนี้ค่ะ1นะ2 3นะคะ
45นะคะเป็นแบบนี้เส้นที่6นะคะเส้นที่6ก็สอดรูที่1ลงไปนะคะแบบนี้เส้นต่อไปก็เหมือนเดิมเลยนะคะก็สอดรูแล้วก็ห่วงรูที่2นะคะเส้นต่อไปนะคะก็สอดรูนี้แล้วก็ไปผูกรูนี้เสร็จแล้วนะคะพลิกกลับมาดึงเลยค่ะดึงให้กระชับนะคะเสร็จแล้วนะคะจับกลางลูกจิ้นออกแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวทำให้ดูให้ชัดเจนนะคะก็ต่อไปนะคะขั้นตอนที่5นะคะให้เราเก็บปลายค่ะก็เหมือนเดิมเลยค่ะวางไปแนวลูกจิ้นเขาไปทางนี้ใช่ไหมคะเราก็มาปูนี้เราก็นับไป1 2 3 4เราก็สอดรูเลยนะคะโผล่ไปตามแนวลูกจิ้นเลยค่ะนี่ค่ะสี่ช่องเราก็สอดดูเก็บปลายริบบิ้นเลยค่ะช้าๆแบบนี้นะคะอันนี้เสียบดูผิดไม่ทันได้มองนี่นะคะเส้นต่อไปก็เก็บปลายเลยค่ะเก็บปลายนะคะนี่ค่ะตรงนี้นะคะจะออกรูแน่นๆเนาะเสร็จแล้วนะคะพี่กลับมาขั้นตอนที่6นะคะก็เก็บปลายเหมือนเดิมเลยนับไป3ช่อง1 2 3ก็สอดรูเลยนะคะเหมือนเดิมเก็บปลายอย่างนี้ค่ะอันนี้ค่ะหงายขึ้นมาก็ดึงให้มันกระชับจัดรูปให้มันสวยๆนะคะตามใจชอบเลยค่ะมันแน่นๆสวยส่วนปลายที่เหลือนะคะถ้ามันยาวใครจะเก็บก็ได้หรือใครจะตัดก็ได้นะคะก็ใช้กรรไกรตัดอ
้ค่ะเสร็จแล้วก็จะเป็นรูปทรงประมาณนี้ก้นแหลมๆนิดๆ นึงนะคะประมาณนี้เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปมาสอนทำก้านทำใบนะคะให้เราใช้หลอดนมนะคะหลอดเล็กเป็นหลอดยาคูก็ได้หลอดนมสีขาวก็ได้นะคะหรือไม่มีสีเขียวก็ใช้สีเขียวได้เลยแล้วก็ทำก้านก่อนให้เราตัดทำก้านก่อนนะคะไม่ต้องตัดยาวมากติดสก็อตเทปได้เลยค่ะนี่ค่ะตัดสก็อตเทปยาวไปก็พันลงมาเลยนะคะประมาณนี้นะคะส่วนใบนะคะเอามาตัดสักประมาณ 6-7 เซนนะคะแบ่งพับครึ่งนะคะทำใบให้มันอ้วนๆหน่อยนะคะใบใหญ่ๆหรือใครมีริบบิ้นเบอร์3ก็ได้นะคะตัดตรงนี้นิดนึงแล้วทำใบให้มันอ้วนๆใหญ่ๆหน่อยเพราะใบพีชเขาจะใหญ่ๆเรียวๆนะให้มันมวลสวยงามหรือใครจะตกแต่งได้ตามใจชอบเลยนะคะตรงกลางออกแบบนี้นะเสร็จแล้วเอามาติดจานก็เอาตั้งขึ้นนะคะก็เอาตรงนี้เราก็ตัดให้ตรงก็ได้ที่พันบอกไว้นี่นะคะติดสก๊อตเทปเลยติดให้มันชิดๆกันนะคะให้มันบานๆประมาณอย่างนี้นะคะแบบนี้ค่ะหรือว่าฝั่งนี้ก็ได้ท่านแนวสก๊อตเทปลงมาทางนี้ให้มันออกแฉกๆอย่างนี้ค่ะหรือใครจะปรับแต่งยังไงก็ได้นะคะนี่ค่ะทำอีกสักรอบนึงก็ได้ไม่ให้มันหลุดแล้วก็เราก็ดัดใบมันนะคะให้มันโค้งๆนี่ค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็ติดกาวสองหน้าตรงก้านเวลาเราปักหลอดลงไปมันจะได้ไม่หลุดนะคะมันจะได้แน่นขึ้นมาอีกนิดนึงนี่นะคะแล้วปักลงไปเลยค่ะนี่เลยง่ายๆเลยนะคะไม่ยากเนี่ยค่ะใบเขาก็จะประมาณนี้
็เสร็จแล้วค่ะสำหรับวิธีการทำลูกพีชหรือใครจะดูเป็นลูกท้อก็ได้นะคะแต่เห็นสีมันสวยดีก็เลยเอามาทำลองทำดูเสร็จแล้วค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบวิธีการทำเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ